สวัสดีครับกลับมาพบกับช่องฟาแกรน n ์ฟิเลียนะครับวันนี้ผมจะมารีวิวน้ำหอมของคุณผู้หญิงนะครับของแบรนด์ปาโกลาบานนะครับรุ่นนี้นะครับชื่อว่ารุ่น P.L.X. for her นะครับตัวนี้เนี่ยเปิดตัวเมื่อปี2018นะเพอร์ฟะ perfumer เนี่ยมีอยู่ด้วยกัน2คนนะครับก็คือคุณเอมิลี่คอปเปอร์แมนนะครับแล้วก็คุณกวงตังบิชนะ น้ำหอมตัวนี้เนี่ยไม่ได้บอกนะครับว่าท็อปโน้ตมิดเดิลโน้ตหรือเบสโน้ตเนี่ยเป็นกลิ่นอะไรแต่คือบอกมาในภาพรวมะนะครับว่ามีกลิ่นอะไรเท่านั้นเฉยๆนะก็คือมันจะมีป๊อปคอนนะครับก็คือข้าวโพดคั่วนะครับมีวานิลาโคโคนัทยีแรงยีแรงนะครับก็คือดอกกะระดังงานะเป็นเยลโล่ฟลอเรลชนิดหนึ่งเลยนะครับแล้วก็มีพีชมีออเรนจ์บลัซัมมีแอมเบรตนะครับ แอมเบรก็คือเป็นมัสชนิดหนึ่งนะครับมันจะมีกลิ่นออกแนวสวี f ฟลอร l ประมาณนี้นะครับแล้วก็มีไวท์มัสมี Amberwood แล้วก็ s a n เดอ w o o d นะน้ำหอมตัวนี้เนี่ยขวดเนี่ยเขาออกแบบมาได้แบบดูสวยดีนะครับแล้วก็มีเหมือนเป็นงูนะครับสีทองพันอยู่ตรงรอบขวดนะครับเป็นแบบสามมิตินะตรงนี้นะครับก็คือ ดูแล้วแบบจะนึกถึงแบบผู้หญิงที่ใช้กลิ่นเนี้ยจะเป็นผู้หญิงที่แบบดูมีพิษมีภายดูมีพิษส่งอันไร้กาดอะไรประมาณนี้หรือเปล่านะครับประมาณนี้นะอ่ะโอเคเรามาดมกลิก่นเลยดีกว่าครับอืมตัวนี้เป็น EDP ด้วยนะครับ เปิดมาครั้งแรกนะครับผมได้กลิ่นของป๊อปคอร์นนะครับกลิ่นข้าวโพดคั่วเนาะคือมันจะออกแนวแบบสโมคนิดนึงนะครับคือป๊อปคอร์นเนี่ยมันจะเป็นออกแนวโทน s ซเวี่นะครับก็คือออกแนวแบบน่ากินนะครับเป็นในโทนกลวมองอะไรประมาณนี้นะแล้วก็ได้กลิ่นของโคโคนัทนะครับเป็นมะพร้าววกับกลิ่นของดอกไม้อะครับคือ ถ้าเราดมโดยที่ไม่ดูโน้ตอ่ะเราจะรู้สึกว่าดอกไม้เนี่ยที่มันตีขึ้นมานะครับมันจะออกแนวดอกมะลิอะครับคือตอนที่ผมเนี่ยไปดมที่เคาน์เตอร์ตอนแรกเลยนะผมก็คิดว่ากลิ่นมันน่าจะเป็นดอกมะลินะแต่พอกลับมาดูโน้ตเนี่ยมันไม่มีมะลินะครับคือผมคิดว่ามันน่าจะเป็นกลิ่นที่มาจากดอกกระดังงาครับยีแรงยีแรงเนี่ยนะคือดอกกระดังงานเนี่ยมันเป็นดอกไม้ที่ มีความเป็นไทยอยู่ในนั้นเหมือนกันเนาะเพราะว่าเราจะรู้สึกว่ากลิ่นมันมีความออกไทยๆเหมือนกับดอกมะลิอะไรประมาณเนี้ยนะครับเป็นดอกไม้ที่อีแยงที่ไม่รุนแรงแล้วกันนะครับมาในเลเวลที่แบบกลางๆนะโทนกลิ่นเนี่ยตอนแรกเนี่ยมันอาจจะดูเป็นออกแนวกลัวมองนะครับมันมีวนิลาเข้ามานะแล้ววนิลาในที่นี้เนี่ย มันก็ไม่ได้รุนแรงนะครับไม่ได้แบบออกแนวแบบหวานเลี่ยนจนเกินไปนะครับแล้วสักพักเนี่ยผมจะได้กลิ่นของ Orange นต์บอสซัมนะเป็นดอกไม้สีขาวเนาะมันจะมีความออกแนวเฟมินีนนะครับเละพิเศษถึงความเป็นผู้หญิงประมาณนี้นะครับกลิ่นนี้หอมเลยนะครับคือมันเป็นน้ำหอมที่ออกไปในโทนกลางคืนแล้วกันนะครับแล้วก็ คาแรคเตอร์ <Character S 2> ของผู้หญิงที่จะใช้กลิ่นนี้จะต้องออกแนวแบบยั่วยวนนะครับเซ็กซี่นะเย้ายวนอะไรประมาณนี้นะครับคือใส่ไปเที่ยวกลางคืนอย่างเงี้ยแล้วก็ใส่ไปออกเดทนะครับใส่ไปเพื่อแบบออกล่าหาผู้ชายอะไรประมาณเนี้นะครับแล้วก็กลิ่นเนี่ยผมว่านะ คือถ้าเทียบกับน้ำหอมอีกตัวหนึ่งนะครับที่เป็นของแบรนด์จองพอโกเทียครับตัวที่เป็นสแกนเดลอะนะไอตัวที่เป็นน้ำหอมยกขาที่ทุกคนรู้จักกันนะคือผมว่ามันน่าจะอยู่ในโพซิชันเดียวกันนะครับคือมันอยู่ในแบบเลเวลเดียวกันนะนะคือออกไปในทางน้ำหอมที่เซ็กซี่เย้าวยวนนะครับเป็นน้ำหอมที่เรียกผู้ชายเข้าหาอะไรประมาณนี้นะ ออกแนวยั่วๆนะครับแต่คือถ้าเทียบตัวนี้กับตัว scandal ตัวนั้นน่ะตัว scandal เนี่ยจะดูแบบยั่วแบบไปสุดทางมากกว่านะครับเนาะตัวนั้นเนี่ยเท่าที่จําได้ที่เคยรีวิวไปอน่าจะเป็นกลิ่นของน้ําผึ้งนะครับบวกกับกลิ่นแบบออกแนวซีตัสแบบดูมีความแบบยั่วๆแบบสุดๆอะไรประมาณนั้นนะแต่คือตัวนี้ก็ดูอ่มีความเซ็กซี่ยั่วยวนแต่คือเป็นผู้หญิงที่ไม่ได้ยั่วยวนจนเปิดเผยเกินไปนะครับแล้วก็ ดูแบบมีชั้นมีเชิงหน่อยอะไรประมาณนี้นะครับเป็นน้ำหอมที่อาจจะไม่ได้แบบเป็น everyday use นะครับคืออาจจะต้องแบบอในโอกาสที่ออกเดทคือออกไปแบบไปออกล่าหรือออกล่าหาผู้ชายอะไรประมาณนี้นะประมาณนี้นะครับและด้วยความเป็น EDP เนอะกลิ่นเนี่ย ตัวนี้สำหรับผมนะคืออาจจะเฉยๆนะครับสักอ่ะหกเจ็ดชั่วโมงนะครับก็ตามปกตินะแต่ถ้าท่านผู้ชมฉีดเนี่ยมันอาจจะอยู่ทนก็ได้นะครับหอมนะคือดูเป็นน้ําหอมที่แบบถ้าจะใช้เนี่ยอาจจะไม่ได้เข้ากับ ทุกคนง่ายๆนะครับเช่นเดียวกับสแกนโดของจงพอโกติเย,ย่เหมือนกันนะครับมันจะออกแนวเป็นน้ำหอมที่อยู่ในแบบกลุ่มประเภทเดียวกันประมาณนั้นนะครับแต่คือดูเป็นผู้หญิงที่แบบด้วยความที่มันมีป๊อบคอนมีมะพร้าวมีวานิลาเนาะคือจะดูเหมือนผู้หญิงที่แบบดูน่ากินอ่ะคือถ้าเราเป็นผู้ชายแล้วก็แบบเอออยากจะกืนกินเธอทั้งตัวอะไรประมาณนี้นะครับ อโอเคครับก็สำหรับท่านผู้ชมท่านไหนนะครับที่สนใจก็อย่าลืมไปลองกันได้นะครับที่เคาน์เตอร์อเนาะแล้วก็ตัวเนี้มันจะมีรุ่นของผู้ชายที่ออกมาด้วยนะครับเป็น p s for him นะรุ่นนั้นเนี่ยถ้าจะไม่ผิดมันจะเป็นขวดแบบเตี้ยๆป้อมๆแล้วก็สีน้ำเงินหรือไงเนี่ยจะไม่ได้นะครับคือผมไม่เคยลองนะครับว่ารุ่นนั้นอ่ะของผู้ชายกลิ่นเป็นยังไงอ่ะนะแต่คือเท่าที่ลองคือ ลองกลิ่นนี้เพราะว่าขวดนะครับแพ็กเกจมันดึงดูดนะครับด้วยความที่มันมีงูสีทองนะครับดูสวยดีนะโอเคครับสำหรับวันนี้ผมก็ต้องขอจบการรีวิวน้ำหอมไว้เพียงเท่านี้นะครับส่วนท่านผู้ชมท่านไหนที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด subscribe ให้ผมด้วยนะครับสำหรับวันนี้ผมก็ต้องขอลาไปก่อนสวัสดีครับ Success, the new feminine fragrance by Paco